กี่ศพนะสองครับใช่ดีใช่ไหมไม่รู้ว่าเกี่ยวอะไรไม่เป็นไรหรอกไม่ได้ดูนะไม่ได้ดูที่แบบร้อยเวรไม่ได้ตอนนั้นเราไปไหนมาที่ได้ยินจะเข้าห้องน้ำครับไปเข้าห้องน้ำเนี่ยเราอยู่ห้องไหนห้องนู้นครับห้องตรงข้ามกับแกเลยอ๋อตรงข้ามเหรอข้างๆเหรอข้างหลังห้องเนี่ยอ๋อมีห้องหลังเหรออ๋อประมาณกี่โมงครับที่ได้ยินจะสว่างแล้วผู้หญิงผู้ชายร้องฮะผู้หญิงครับผู้หญิงร้องนะแต่เสียงผู้ชายไม่ได้ยินเลยเหรอครับอ๋อแล้วก็ก่อนสว่างใช่ไหมครับของวันที่12เหรอของที่ลม13เราเชื่อ13แล้วนะฮะเช้า13จนเที่ยงอ่ะเดี๋ยวเผื่อจะพี่จะเล่นไปคุยไม่มีอะไรจะแล้วเราก็ไม่ได้เอกใจอะไรใช่ไหมไม่ครับเพราะว่าปกติเนี่ยคือคนมาซื้อของแกจะมาถึงพวกกินเหล้าไปขายของด้วยเหรอครับไปนู่นกันเนี่ยเขาจะรู้ขายปืนขายตลอดขายอะไรมาครับน่ะแกขายอะไรก็ขายเหมือนร้านทำทั่วไปอ่ะกระทิงแดงเหล้าบุหรี่อะไรเงี้ยเหรออ๋อแกจะพกเงินเยอะเยอะเหรอครับแต่ตัวแก 3-4 หมื่นขึ้นน่ะให้ตั้งแต่ตีได้มั้ยล่ะเราไม่ได้ทําอะไรไม่ได้ใช้กินด้วยแล้วพอร้านได้ยินเสียงร้องเราก็ไม่ได้เอะใจหรอไม่ครับก่อนหน้านั้นน่ะมันจะมีเสียงผู้ชายวัยรุ่นครับมาเรียกซื้อของมารุกเครื่องเนี่ยเครื่องครับรุกเครื่องไม่ได้ติดเครื่องในช่วงเวลาในช่วงเวลาต่อกันที่คุณเข้าห้องน้ำอยู่นะครับคือผู้ชายมาเรียกก่อนเรียกซื้อของปุ๊บแล้วก็เสียงเปิดประตูแล้วก็พักหนึ่งครับได้ยินเสียงผู้หญิงร้องแล้วผู้ชายไอ้คนที่ซื้อของอ่ะนี่ร้านค้าแล้วก็ปิดประตูก็ตายเพื่อนออกไปนายติดแล้วนะไอ้บ้านใครเห็นหน้าเนี่ยมันจะไหนเห็นแล้วแก้มือของเรา